เสียงจากนิวซีแลนด์เทวราวนูโอนิวซีแลนด์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาที่กำลังชมบทบรรยายเรื่องรถไฟแห่งสูงราวอยู่ในขณะนี้และทุกท่าน สำหรับการบรรยายภาคนี้ผู้ข่าจะได้นำเอาเรื่องอนาคุริสารรถไฟแห่งสูงราวจีนนี้มาเสนอให้ท่านทราบตามได้ข่าวมาจากนครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวผ่านทาง YouTube อินเทอร์เน็ตลงข่าวแจ้งมาให้พวกเขาทั้งหลายทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศได้ทราบเกี่ยวกับจำนวนคนหรือว่าจำนวนผู้โดยสารจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไปทางภาคเหนือหมายถึงพี่น้องพ่อแม่ชาวลาวเฮาที่ได้ให้เกียรติมาสวยไส้รถไฟแห่งสูงราวจีนหมายถึงผู้ที่ว่ามาซื้อปี้รถไฟโดยกงนับตั้งแต่มือเปิดเส้นทางรถไฟมาคือมือวันที่2วันที่3ก็ไปเดือนธันวาปี2021มาฮอดวันที่3เดือนกุมภาพันธ์2022หมายความว่าครบรอบได้1เดือนเต็มซึ่งรถไฟแห่งสูงราวได้เปิดมาเป็นทางการแลน2เกี่ยวตัวมือแล้วก็มาเพิ่มเมื่อวันเสาร์วันติดเข้าไปเติมอีกเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมดที่มีจุดประสงค์อยากไปเที่ยวทั้งภาคเหนือหรือว่าอยากทดลองนาคีรถไฟหันได้มีโอกาสได้ซื้อปี้รถไฟเอาไปเที่ยวได้ตามใจตามสบายพาลูกเต้าครอบครัวไปเที่ยวย้ำมาพักผ่อนอนาสารวบแล้วปี้รถไฟที่ขายไปทั้งหมดเฉพาะเดือนเดียวนี้นะจากนับแต่เมื่อวันที่3เดือนธันวาคม2021มาฮอดวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เนี่ยนะรวมแล้วหมายความว่าได้เดือนเต็มเลยนะปี้รถไฟเพิ่นได้มีสถิติไว้ว่าขายไปแล้วล้านกว่าปี้ดึงแม่คนสนใจมาขี่รถไฟหรือประชาชนลาวให้ความสนับสนุนสนใจใส่รถไฟแห่งสูงแล้วนี่นะขอย้ำอีกชั้นหนึ่งเด้อเดือนแรกที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์เปิดจำหน่ายขายปี้รถไฟมานี่ในช่วงระยะเวลาเดือนแรกนี่เพิ่นขายปี้ได้ถึงล้านกว่าปี้ให้คิดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อล้านก็ปี้ก็หมายถึงว่าคนล้านคนผู้โดยสารล้านคนเกินล้านเพิ่นว่าล้านก็ปี้ปี้รถไฟนะอันนี้แม่นเน้นนักใส่เฉพาะพี่น้องประชาชนลาวเฮาจากทุกภาคส่วนจากทุกแขวงของสปป.ลาวเฮาได้มาใส่รถไฟนี่นะล้านก็ปี้บนับชาวต่างประเทศเพิ่นว่านะชาวต่างประเทศในช่วงระยะเดือนแรกนี่ก็อาจสิมีแต่ว่าบ่หลายปานใดเพราะว่าเพิ่นเปิดให้ชาวต่างด้าวเข้าไปสวยไส้รถไฟลาวได้นี่ก็นับตั้งแต่เมื่อวันที่15เดือนธันวาเป็นต้นมาเพิ่นอนุมัติให้จำนวน17ประเทศต่อมานับจากวันที่1เดือนมังกร
เพิ่งก็เพิ่มให้เป็นจำนวนเพิ่มอีก14เพิ่มอีกใน14สัญชาติด้วยกันในโลกนี้ให้มาเยี่ยมยามรถไฟเราได้รวมทั้งนิวซีแลนด์ประเทศที่มีคนลาวหาพระอาศัยอยู่นี้ประเทศที่ผู้ค้าผู้บรรยายนี้อาศัยอยู่นี้ก็แม้นว่าได้ถูกอนุญาตให้ไปเข้าไปเที่ยวไปสวยไส้รถไฟแห่งสูงแล้วได้ตามความสบใจแล้วสำหรับเดือนหนึ่งที่เพิ่นบุญมหาในนั้นจากวันที่3เดือนธันวาเด้อขอน้อยเด้อมาฮอดวันที่3เดือนมกราคมโมเมนต์จากวันที่3เดือนเช่นเดือนนั้นน่ะมังกรไปหาวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ขออภัยตามข้าวเศรษฐีนะจากวันที่3เดือนธันวาปี2021มาฮอดวันที่3เดือนมังกรปี2022คำเช่าเป็นปีละคนละปีแต่ว่าเป็นเดือนนี้มันเดือนเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันช่วงระยะเวลาข้ามปีที่ว่ามีสาวลาวเข้ามาสวยใส่ซื้อปีรถไฟนะล้านคนนั่นนะมันนับจากวันที่3เดือนธันวาคม2021มาฮอดวันที่3เดือนมังกรปี2022เด้ออันนี้ตามข่าวเพิ่นข่าวมาว่าจังซั่นมีเกินล้านคนเกินไปเท่าไหร่เพิ่นบ่ได้กำหนดเจาะจงไว้แต่ว่าเกินล้านคนอันนี้หมายถึงความเป็นจริงแล้วก็เข้ามาคำคือคำทบทวนถึงนักสื่อข่าวไทยได้กล่าวว่าประชาชนลาวมีเงินเดือนหน่อยบ่มีเงินพอที่ว่าสิซื้อปี้รถไฟไปเที่ยวได้ทุกมื้อหรอกว่าซั่นเอาเบิ่งรู้ปานนี้น่ะก็เป็นจริงสภาพความเป็นจริงน่ะมีแต่เดือนแรกซื้อๆกันแม่นล้านกว่าแล้วถ้าว่าเริ่มเดือนมังกรอันเดือนว่าเริ่มเดือนกุมภาพันธ์เข้าไปนี่มันสิตกเป็นอันละ2ล้านหรือว่ากลัวนั่นก็บ่จักล่ะเพราะว่ามันเป็นกุดจีนพี่น้องชาวจีนลาวทั้งหลายก็แม่นว่าได้พักบุญปีใหม่บุญกุดจีนเขาเจ้าก็สิไปเที่ยวทางภาคเหนือทางภาคเหนือก็ลงมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนพุ่นจีนพันใหญ่พุ่นก็สิสวยโอกาสใส่มือวันพักกุดจีนนี่มาอย่างประเทศลาวคือกันตามคาดคะเนเพิ่นว่ามาแต่จีนนี่เพิ่นว่าสิฮอดล้านคนพุ่นเด้อันนี้หมายถึงคนจีนเฉพาะที่สิมาเยี่ยมยามนะโอ้อันนี้มันเป็นข่าวสุดดีสุดเด่นเด้อข่าวมงคลพี่น้องเอ้ยข่าวความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองเฮาประเทศลาวเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประเทศพัฒนาเด้อบ่แม่นประเทศด้อยพัฒนาทุกอย่างมีการพัฒนาสังสาให้ก้าวหงเฮือนขึ้นคือกับนานาประเทศที่เจริญทั้งหลายจังว่าผู้ข่าวขอแจ้งข่าวเรื่องผู้โดยสารปี้ขายปี้รถไฟผู้โดยสารเดินทางจากนครหลวงจันทน์ขึ้นมาถึงเหนืออาจจะมาถึงวังเวียงอาจจะมาถึงหลวงพระบางหรืออาจจะไปถึงอุดมไซหรือหลวงน้ำตาโบเต็นพุ่นหรือว่าเข้าไปประเทศอย่างเกี่ยวนี้อันนี้เพิ่นหมายถึงเฉพาะปี้รถไฟที่ออกให้ผู้โดยสารหรือว่าผู้โดยสารมาซื้ออันนั้นปี้รถไฟอยู่ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นจำนวนล้านกว่าแล้วอันนี้ขอสมเสยอันนาพักและรัฐบาลเตียวพาพวกเขาได้เดินทางมาถูกต้องแล้วมาถึงจุดนี้แล้วก็สามารถเว้าได้ว่ารถไฟแห่งสูงแล้วนี้หมายความว่าแม่นมีประสิทธิภาพมีความสามารถนำพาเอาประเทศชาติของเขาไปสู่ความอุดมหังมีเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโยโย่ยังๆเข
ขอแสดงความอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อสาธุสบายดี